สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับตู้เย็นเก่าเครื่องซักผ้าเก่านะครับส่วนมากเครื่องซักผ้านี่ครับจะเป็นพลาสติกอ่อนนะครับไม่ใช่พลาสติกแข็งนะครับโครงก็เป็นเหล็กนะครับอย่างรุ่นเก่าๆนี่ครับจะเป็นเหล็กนะครับเหล็กแล้วก็พลาสติกก็จะเป็นสีขาวนะครับส่วนรุ่นใหม่ๆมาหน่อยก็จะเป็นพลาสติกสีที่ถูกมากเลยนะครับสีดำครับไว้เป็นสีดำนี่ครับถูกแต่แพงหน่อยพลาสติกแข็งราคาดีก็ตรงนี้พลาสติกแข็งมันไม่เยอะนะครับพลาสติกอ่อนนี่เยอะกว่าแข็งไม่ค่อยมีพลาสติกแข็งเลยแพงไงครับไม่ค่อยมีส่วนมากก็มีแต่ชั้นตู้เย็นนะครับข้างในชั้นตู้เย็นนี่ครับชั้นตู้เย็นเป็นพลาสติกแข็งหมดเลยส่วนเครื่องซักผ้านะครับใหญ่แต่ถังครับแต่เป็นถังพลาสติกนี่ครับปัญหาก็เครื่องซักผ้านี่เสียบ่อยสมากก็เฟืองครับเฟืองรูดใส่ผ้าเยอะเกินน้ำหนักบางทีเครื่องซักผ้า8โล9โลใส่ประมาณ13 14โลนะครับก็ปั่นไม่ไหวนะครับทำให้เฟืองรูดนะครับเฟืองตัวนี้รูดข้างในนะครับใครเจอปัญหานี้ก็ให้รีบเปลี่ยนนะครับถอดเปลี่ยนเลยนะครับปล่อยไว้นานก็เสียบ่อยครับนี่ครับส่วนมากตู้เย็นก็ค่อยเสียนะครับมันเก่าของผุก็เลยขายนะครับนี่ครับตู้เย็นเก่าส่วนมากก็มีทั้งหนักทั้งเบารุ่นหนักรุ่นเบาอันนี้รุ่นเบานะครับรุ่นเบาราคาก็จะไม่ค่อยแพงนะครับซื้อใหม่ถ้าเป็นของเก่าก็ยิ่งถูกนะครับแต่รุ่นหนักพลาสติกก็แล้วแต่รุ่นนะครับแต่ใครจะตั้งราคาซื้อแต่ทุกวันนี้ซื้อหลายเจ้าก็แข่งขันกันไปนะครับราคาแล้วแต่ใครจะอยู่ได้ครับแล้วนี่สำคัญที่ทุนนะครับมันอยู่ที่ราคาเราซื้อทุนซื้อนี่ใครก็มีครับผมคิดว่ามีทุกคนนะครับแต่ปัญหาก็คือจะไปรอดเปล่าก็ไม่รู้ครับธุรกิจบางคนก็ไปได้บางคนก็ไปไม่ได้บางคนก็เจ๊งนะครับไปทำอาชีพใหม่ก็มีครับซื้อมาก็ไม่ใช่ว่าจะได้กำไรทุกตัวนะครับมันก็เป็นบางชิ้นนะครับบางชิ้นก็ได้บางชิ้นก็ไม่ได้นะครับนี่ครับเครื่องซักผ้าอันนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นทองแดงหมดนะครับมีเนียมอันนี้เก่านะครับเก่ามากซ่อมขายมือสองเขาก็ไม่ซื้อครับเพราะว่ามันเก่าต้องสภาพใหม่ๆนะครับใหม่กว่านี้ครับอันนี้เก่าเกินเสียหมดแล้วครับอันนี้ตั้งแต่ LG ถังพลาสติกครับ LG รุ่นแรกๆนี่ผมว่าน่าจะเป็นถังเหล็กนะครับเหล็กผมก็เคยซื้อมาครับ LG ถังเหล็กแต่พัฒนามารุ่นใหม่เป็นพลาสติกครับเพราะว่าพลาสติกมันถูกนะครับลดต้นทุนเหล็กมันก็แพงหน่อยครับเขาก็เลยไม่เอาเหล็กนะครับผมว่าประหยัดต้นทุนทีนี้ผลิตพลาสติกมาเยอะๆพลาสติกก็ถูกนะครับก็เป็นขยะรีไซเคิลนี่ครับราคาก็ลดลงครับถ้าเอาออกมาเยอะๆครับนี่ครับพลาสติก
นี่ยนี่ก็ผมลงคลิปเมื่อวานนี้ครับแอร์เก่าใช่ทองแดงครับเป็นโลเมียมเครื่องซักผ้าเล็กครับซักผ้าเล็กไม่ค่อยเสียนะแต่ปัญหาก็คือเขาขายออกเขาว่ามันถังน้อยซักได้น้อยนะครับก็เลยขายออกนะครับทนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ใครมีที่บ้านก็ซ่อมไว้ซักดีเหมือนกันนะครับผมก็ใช้ถังเล็กนะครับไม่ค่อยใช้ถังใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปดีๆมีประโยชน์ครับอ